คือครูของปัจจุบันคงเป็นคำที่หลายๆคนคุ้นหูกันดีนะคะการศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำอดีตมาเป็นครูซึ่งรายการสารพันดีของเราวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอดีตยุคหนึ่งของเมืองไทยหรือสยามนั่นก็คือเรื่องราวของทวารวดีค่ะได้ยินชื่อทวารวดีกันแล้วแน่นอนว่าคนไทยต้องคุ้นหูกับชื่อนี้กันบ้างละค่ะแต่จะยังจำกันได้หรือเปล่านี่สิคะว่าอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่แห่งนี้นั้นเคยตั้งอยู่ที่ไหนหรือมีความเป็นมาอย่างไรรวมทั้งสูญหายล่มสลายไปได้อย่างไรถ้าเริ่มจะอยากรู้กันแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปบุกเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีกันค่ะเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีที่กล่าวถึงนี้นะคะตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยค่ะเพราะเมืองนั้นปัจจุบันก็คือจังหวัดนครปฐมนั่นเองแล้ววันนี้รายการของเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะโดยเฉพาะเรื่องราวของทวารวดีที่นครปฐมแห่งนี้มาอธิบายถึงแง่มุมต่างๆของทวารวดีนั่นก็คือรองศาสตราจารย์วินัยผู้นำพลอดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยากจะแนะนำว่าศูนย์กลางของเมืองทวารวดีด้านตะวันตกนะครับหรือที่ปัจจุบันคือจังหวัดนครปฐมตัวเมืองนครปฐมโดยที่นี่ก็คือพระประโทนนะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นสัญลักษณ์กลางเมืองนะครับตัวเมืองโบราณเนี่ยถูกค้นพบโดยรองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์วริพุดมนะครับแล้วก็หลักฐานนี้มันก็เชื่อมโยงกับหลักฐานเอกสารที่มีเขียนอยู่ในแผนที่สมัยอยุธยาว่าสร้างในปีพ.ศ.1119นะครับเฉพาะตัวพระประโทนเนี่ยตั้งอยู่กลางเมืองนะที่มีคูน้ำล้อมรอบจากจุดนี้นะครับก็จะผ่านแม่น้ำทับหลวงนะฮะไปตรงพงตึกแล้วก็ขึ้นตามเส้นทางน้ำแควนะแล้วก็ตัดช่องผ่านตรงด่านเจดีย์สามองค์นะหรือเราเป็นช่วงที่ข้ามไปยังเมืองมะลิดเมืองทวายนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าไปยังมหาสมุทรอินเดียเพราะสยามเนี่ยตั้งอยู่ในตำแหน่งจุดตัดระหว่างโลกอาหรับหรือโลกเปอร์เซียหรือโลกโรมันกับจีนนะเป็นเส้นทางการค้าโลกดังนั้นเนี่ยสยามจึงมีบทบาทส่วนร่วมทุกครั้งในเหตุการณ์บริบทบ้านเมืองของโลกเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมืองกลุ่มเมืองทวารวดีในภาคตะวันตกเนี่ยเกิดขึ้นจากการล่มสลายของนครปัตตลีบุตรนะในอินเดียเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ด้วยศูนย์กลางล่มสลายและการถูกพวกฮั่นขาวบุกรุกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีพวกศาสนาผู้นำศาสนาบัณฑิตแล้วก็ประชาชนอินเดียจำนวนหนึ่งได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่โดยการผสมผสานกับคนพื้นถิ่นต่างๆทั้งธุรกิจการค้าและการเผยแพร่ศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่ก่อนที่นครปฐมหรือชื่อเดิมว่านครพระกฤษณะอันเป็นชื่อศักดิ์ของทวารวดีหรือทวารวกะนะครับก่อนที่จะเติบโตตรงนครปฐมนี้เดิมนั้นมีการเติบโตอยู่ที่เมืองอู่ทองมาก่อนเราจะเห็นว่าหลักฐานโบราณคดีที่อู่ทองเนี่ยต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิหมายถึงว่าปลายยุคโลหะนะครับตั้งแต่ยุคหินเก่าหินใหม่ไปยุคโลหะแล้วก็ต่อเข้ายุคประวัติศาสตร์เมื่อมีการนำเอาอักษรแบบอินเดียนะฮะหรืออักษรปารวะเข้ามาเขียนนะเป็นใช้จารึกซึ่งเราก็เรียกว่ายุคประวัติศาสตร์นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่โรมันตะวันออกกำลังเจริญรุ่งเรืองขณะที่โรมันตะวันตกกำลังเสื่อมลงนะครับทั้งทวารวดีเนี่ยเป็นจุดรุ่งเรืองในช่วงที่จีนเจริญขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังนะครับและอิทธิพลของจีนโดยเฉพาะศาสนาพุทธนะนิกายสุขาวดีหรือนิกายสร้างพ
พุทธรูปองค์ใหญ่ๆขนาดใหญ่เนี่ยได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยหรือสยามในยุคนั้นนะครับแล้วก็รวมถึงเกาะชวาและสุมาตราด้วยนะครับหลักฐานที่เมืองได้สลายนอกจากหลักฐานทางธรณีวิทยาที่นักธรณีวิทยาไทยได้ทำการศึกษาค้นคว้าแล้วหลักฐานทางโบราณคดีเมื่อเราเปิดแหล่งโบราณคดีเนี่ยเราเห็นวัตถุศิลปกรรมเนี่ยมันล้มกระเด็นกระดอนเช่นฐานของเสาที่ตั้งตัวเสมาธรรมจักรนะฮะตัวเสากับฐานนี่กระเด็นคนละทิศพุทธรูปกระเด็นไปกระทบอยู่ในตำแหน่งที่รู้สึกว่ามันต้องมีความรุนแรงขนาด8หรือ9ริกเตอร์เกิดขึ้นและเกิดขึ้น2ถึง3ครั้งเพราะว่าปรากฏว่ามีการซ่อมแล้วก็ถล่มอีกแล้วก็ซ่อมหลักฐานการพบทางโบราณคดีเนี่ยมันจึงมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีการภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่นะที่ส่งผลให้น่าจะศรีวิชัยเข้าขึ้นมาตีหรือเขมรเข้ามาตีเพราะเราพบหลักฐานศิลปะธรวดีที่พนมกุเรนในเขมรเยอะแยะนะแล้วเขมรเองก็เรียกคำว่าเสียมหรือสยามว่าหมายถึงธาตุขณะที่ใต้เมืองปะเลมบังก็มีเมืองแม่น้ำที่ชื่อว่าเสียมแล้วก็มีการเล่นที่เราเรียกวายอย่างเสียมคือตะลุงสยามนะถูกกวาดต้อนไปจนมารวมทั้งศิลปะธรวดีพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ก็เราพบที่ปะเลมบังด้วยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกอีกอันนึงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของธรวดีคือว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมันลดลงนะครับเท่าๆกับปริมาณปัจจุบันดังนั้นเมืองท่าที่เคยอยู่ติดทะเลเนี่ยมันก็อยู่ห่างทะเลงั้นทุกอันก็ต้องไปหาเมืองใหม่ที่ใกล้ทะเลจากนครปฐมก็ไปที่อำเภอนครชัยศรีจากอู่ทองก็ไปที่สุพรรณบุรีนะครับจากละโวก็ลงมาที่อโยธยานะครับและความต่อเนื่องตรงนี้บ้านเมืองก็แบ่งเป็นแว่นแคว้นต่างๆในหลายจุดขาดความเป็นเอกภาพอยากให้ผู้ชมดูหลักฐานที่แสดงความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีในการก่อสร้างของสยามสมัยธรวดีนะครับซึ่งเทียบได้กับกรีกและโรมันนะคือการใช้หินอ่อนเป็นแว่นเป็นแผ่นแล้วมาวางตั้งอัดซ้อนกันขณะที่อียิปต์ใช้หินทรายเขมรก็ใช้หินทรายนะนครวัดถึงจะยิ่งใหญ่ใหญ่โตแต่โครงสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะทึบตันสถิตแล้วก็มีที่ว่างภายในน้อยแต่สยามเนี่ยมีศิลาแรงใช้ศิลาแรงซ้อนแล้วก็ทำเป็นแว่นสามเหลี่ยมเข้าไปเชื่อมต่อกันนะเอาอิฐบ้างศิลาแรงบ้างแล้วก็ทำโครงสร้างมุมเป็นไม้รูปแบบโครงสร้างการก่อสร้างนะโดยใช้เทคโนโลยีแบบนี้ทำให้มีความแข็งแรงนะครับมั่นคงโปร่งเบาเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นมรดกทางภูมิปัญญาในการก่อสร้างให้กับศิลปกรรมในสยามในยุคต่อมาไม่ว่าจะเป็นยุคอู่ทองลพบุรีนครศรีธรรมราชสุโขทัยและอยุธยาจนถึงปัจจุบันพระประธานเจดีย์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับส่วนบนได้เป็นส่วนที่ต่อเติมยอดที่ได้พังทลายไปแต่ว่าต่อเติมสมัยอยุธยาคนละยุคกันนะครับส่วนล่างเนี่ยคือส่วนธรวดีแท้ส่วนที่พระประถมเจดีย์น่าจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ประมาณ40เท่านะครับในช่วงก่อนที่รัชกาลที่4จะทรงสร้างครอบขึ้นมาใหม่โดยจากฐานเดิมนะครับท่านเชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในสยามประเทศแต่ท่านไม่ได้มีโอกาสไปนครศรีเทพซึ่งอยู่เขาข้างนอกและยุคนั้นศรีเทพเขาข้างนอกเนี่ยถูกภูเขากบอยู่ณวันนี้ได้งบประมาณเปิดออกมาแล้วมีขนาดใหญ่นี่ประมาณ100เท่ามันแสดงว่าธรวดีในสยามนี่มีความเจริญรุ่งเรืองมากและมีอายุเก่าแก่กว่าบูรพาโดประมาณ100กว่าปีนะครับนี่เป็นหลักฐานอีกชิ้นนึงที่เห็นความรุ่งเรืองของสยามที่สืบต่อเนื่องกันมาแต่ร่วมกับเหตุการณ์ความเจริญของโลกในทุกครั้งอันนี้เป็นตัววิธีเก็บอนุรักษ์งานศิลปกรรมนะครับโดยท่านเจ้าอาวาสวัดพระประโทนเนี่ยเห็นว่าขโมยได้มาขโมยเอางานศิลปกรรมที่เป็นงานปูนปั้นเนี่ยเอาไปขายในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ถึงครั้งที่2นะครับ
ชิ้นงานศิลปะเหล่านี้มีมูลค่ามากชาวต่างประเทศนิยมซื้อกันในราคาหัวละ50บาทคิดดูสมัยนั้นข้าราชการเงินเดือนละ5บาท3บาทนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าวาดเนี่ยท่านเจ้าวาดท่านจะแก้ปัญหายังไงในเมื่อหัวขโมยมันเต็มไปหมดนะแล้วก็ยุคนั้นก็กรมทางหลวงก็มาเอาอิฐที่นี่มาทําถนนนะครับไอ้ความคิดรักความคิดอะไรต่างๆทางโบราณคดียุคนั้นยังไม่พัฒนานักนะครับท่านเจ้าวาดท่านก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยวิธีการเอาปูนมาก่อเป็นรูปทรงคล้ายๆเจดีย์แล้วทําเป็นฐานเจดีย์แล้วก็เอางานศิลปะเสร็จศิลปะเหล่านี้มาติดประดับไว้ณวันนี้มันจึงอยู่เป็นหลักฐานแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนมาขโมยแล้วก็ทําเป็นของปลอมมาวางไว้นะถ้าคนดูไม่เป็นก็จะนึกว่าของจริงหมดมีทั้งของจริงและของปลอมอยู่ด้วยอันนี้ผมจะชี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คืองานของแท้นะฮะเป็นปูนตํานะปูนขาวตําแล้วก็ปั้นนะลวดลายลีลาสวยมากอ่อนหวานนะทุ่งท่าแต่ว่าส่วนเสียเนี่ยถูกขโมยไปละหายไปแล้วนะครับอันนี้ของปลอมเป็นเนื้อก็เป็นซีเมนต์เราดูจากวัตถุก็ได้ดูจากรูปแบบศิลปะก็ได้และดูจากการแสดงออกภายในของตัวศิลปกรรมก็ได้ถ้าคนที่เชี่ยวชาญก็จะเข้าใจทันทีว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะครับลวดลายบางอย่างนะครับหรือของสมัยลพบุรีของต่างสมัยกันคืออะไรอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์จากการล่ำเรียนนะการศึกษาอย่างจริงจังนอกจากนี้แล้วหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสิวลึงไม่ว่าจะเป็นเสมาธรรมจักรในสมัยอู่ทองหรือธรวดีตอนปลายแล้วก็มันบอกให้เราเห็นว่าการนับถือศาสนาสมัยธรวดีนั้นมีหลายศาสนานับถือทั้งพิฆเนศนับถือทั้งสิวลึงนับถือทั้งศาสนาพราหมณ์นับถือผีและนับถือพุทธก็มีทั้งหินยานและก็มหายานนะครับพระราชินีในสมัยธรวดีนั้นจะมีหน้าที่ส่งเสริมศาสนาพุทธแบบเดียวกับอินเดียใต้ส่วนกษัตริย์จะมีหน้าที่ส่งเสริมศาสนาพราหมณ์นะฮะจะเราจะเห็นว่าสยามนั่นอยู่ในวัฒนธรรมผสมทั้งด้านวัฒนธรรมและชาติพันธุ์มาตลอดอันเป็นรากฐานมั่นคงในความเป็นมาของประวัติศาสตร์สยามประเทศที่สืบมาตั้งสมัยสุวรรณภูมิจนถึงปัจจุบันครับนี่คือแม่น้ำทับหลวงนะครับที่จะไหลผ่านไปออกทะเลตรงวัดดอนยายหอมซึ่งเป็นตัวประภาคารนะครับในการส่องสัญญาณให้เรือเดินสมุทรเนี่ยเข้าสู่เมืองหลวงสยามผมอยากจะให้ท่านผู้ชมลองจินตนาการว่าแม่น้ำทับหลวงโบราณเนี่ยนะครับที่มาจากดอนยายหอมเข้าสู่ตรงเมืองกลางเมืองนครปฐมโบราณหรือนครปฐมกิษณาเนี่ยใหญ่กว่านี้ประมาณ8เท่านะครับเราพบโซ่พบสมอเหล็กนะครับมากมายแสดงว่าเป็นชุมทางในการขนถ่ายสินค้าตัวหลักฐานพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกชิ้นหนึ่งนะของเมืองสยามโบราณที่นี่เนี่ยหรือนครปฐมกิษณาเนี่ยนะครับเคยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นพระอุโบสถนะเราค้นพบหลักฐานนี้เมื่อตอนจะขุดฝังลูกนิมิตแล้วพบหลักฐานศิลาเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะฮะต่อกันเนี่ยซึ่งถ้าบูรณะขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นพุทธรูปที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สยามใหญ่กว่าพระศิลาขาวนะหลักฐานชิ้นนี้ก็ดีเรื่องราววัฒนธรรมศาลาก็ดีแล้วรวมทั้งหลักฐานศิลปกรรมอื่นๆในยุคสมัยอื่นๆที่มีความต่อเนื่องเนี่ยมันแสดงว่าสยามไม่ได้หายไปไหนนะวัดธรรมศาลาคือหลักฐานแสดงความสืบทอดและต่อเนื่องในความเป็นมาของประวัติศาสตร์สยามตามรอยทวารวดีที่นครปฐมในวันนี้คุณผู้ชมมองเห็นอะไรบ้างคะจากการศึกษาค้นคว้าของท่านอาจารย์วินัยและการบอกเล่าเรื่องราวของอาจารย์นั้นแสดงให้เห็นว่าในอดีตทวารวดีช่างเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องล่มสลายไปด้วยข้อสันนิษฐานต่างๆนานารวมทั้งเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยแม้เมืองที่รุ่งเรืองยังล่มสลายได้เพราะฉะนั้นเราควรรุ่นหลังก็จงอย่าลืมเอาอดีตมาเป็นครูในปัจจุบันกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ต้องเกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมอีกค่ะ